าถึงเป็นบ้านหนึ่งที่อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองปากอู๋ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ7กิโลเมตรเป็นบ้านที่ติดอยู่กับสายน้ำอู๋ประชาชนบ้านนี้ได้ดำรงชีวิตติดพันกับสายน้ำสายนี้ในทุกๆกิจวัตรประจำวันซึ่งแต่ก่อนการประกอบอาชีพหลักก็คือการหาป่าแบบพื้นบ้านและมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่าอย่างหลวงหลายการแปลงรูปผลิตภัณฑ์จากป่าที่หามาได้จากแม่น้ำอู๋แม่นเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาได้หลายปีโดยเฉพาะมีหญิงจากบ้านผาถึงเมืองปากอู๋แขวงหลวงพะบางสิ่งนี้ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่พบเห็นได้เกือบทุกมือก็คือผู้ชายเป็นผู้ไปหาป่าส่วนแม่หญิงเป็นผู้ปรุงแต่งส้มป่าเป็นอาหารและขายเพื่อหารายรับเพิ่มเข้าครอบครัวแต่ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็มีหลายปัญหาที่แม่หญิงบ้านผาถึงได้พบพอย้อนปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในเขตดังกล่าวโดยเฉพาะรายรับจากการหาป่าลดลงแต่ถึงอย่างใดก็ตามยังมีแม่หญิงคนหนึ่งที่ได้นำพาแม่หญิงอีกหลายๆคนซอกหาวิธีทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตการเป็นอยู่ของตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบกลุ่มส้มป่าอยู่บ้านผาถึงเมืองปากอู๋แขวงหลวงพะบางอาชีพพันมากก็มีแต่ค้าขายย่อยอาชีพเสริมก็มีแต่เฮ็ดส้มป่าซื้อป่าขายป่าเล็กๆน้อยๆอยู่ภายในบ้านผาถึงปัจจุบันนี้ถือว่าก็มีความยุ่งยากคือกันเพราะว่าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำมันก็มีขึ้นๆลงๆได้แล้วก็บางมือเขาเจ้าก็ห้าใดบางมือก็ห้าบ่ใดคือกันมันก็บ่พอความต้องการของเราอยู่ครอบครัวอันเทจากเรื่องนำบันดาลเราได้สร้างนำบันดาลเฉพาะครอบครัวเฮาแล้วก็ครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อยู่ภายในบ้านนี่ก็หลักก็เป็นน้ำอู๋น้ำที่ว่าเฮาซื้อมันก็มีสองประเภทเนาะประเภทอันที่ว่าแต่งอยู่ครัวกินถือว่าเฮากินหั่นละแม่นเป็นน้ำดื่มเรานำซื้อทั่วไปที่ว่าเฮาซื้อบริโภคแนวอื่นหั่นละแม่นเป็นน้ำอู๋น้ำอู๋ว่ามีความสำคัญเนื่องมาแล้วก็เฮาก็สมเซาชีวิตประจำวันแล้วก็ส่งมากับการทำมาหากินซอกปูห้าป่าในระยะผ่านมาการเซาน้ำท่านก็ถือว่าพบความยุ่งยากเนาะย้อนว่าสาเหตุที่ว่าน้ำท่านมันหับเซาท่านมันบ่เพียงพอมันก็คาดเคลื่อนๆอยู่แล้วก็เลยว่าได้เอาน้ำอู๋ที่ช่วยตามปกติที่เฮาจะลงมือผลิตส้มป่าเนาะเฮาต้องได้ตื้ดมาแล้วเฮาต้องได้ไปโลซื้อป่าอยู่ตามกลางบ้านเพราะว่าผู้ชายเขาจะห้ามาแล้วเฮาได้ไปโลซื้อนั่งจ้าว่าซื้อป่าหั่นมาแล้วก็เกี่ยมขั่วป่าหั่นนั่งจ้าขั่วแล้วเฮาก็ได้ล้างอนามัยแล้วก็มาตัดที่เป็นต้นแล้วมันนั้นเราอนามัยแล้วเราเฮาก็กะเกี่ยมเครื่องประกอบที่ว่าเฮาอีกะเกี่ยมผลิตส้มป่านักแก้วก็เกี่ยมแล้วสำเร็จแล้วอนามัยดีแล้วเขาก็เอาเสื้อแอมแล้วก็เอาเครื่องปรุงหั่นเสื้อแล้วเขาก็มาคั้นประมาณ35-40นาทีแล้วก็ชิมเบิ่งรสชาตินักแก้วนั้นเราก็ได้มาปั้นให้เป็นก้อนนักแก้วปั้นให้เป็นก้อนแล้วเขาก็ได้แพ็คแล้วก็ปะไว้ประมาณส้มคืนเดี๋ยววันนั้นเราก็ออกมาก็มาเสื้อทุ่งเสื้อยังสิเราก็เอาค่ายคันท่าว่าลายเนาะเขาก็เอาไปโลค่ายอยู่นำตลาดคันว่าตามแข้งในคันข้าเจ้าโทรห้าคันแบบเขาลงเฟซลงไลน์ยังในซื้อทางออนไลน์สิน้องจ้าว่าเฮ็ดเร็วเราเขาก็แพ็คข้าเจ้าส่งคนส่งหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นหูหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้หูอีกเติมมาสันซาแบบว่าผ่านมาหันกะหูกะแบบเฮ็ดอยู่เหินพระเหินมันกับบทันละเอียดเนาะหลังจากว่าได้มาเห็นหูสิเราก็ตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็หลายคนก็มาทอดท่อนบทเรียนกันในการเฮ็ดเป็นกลุ่มแล้วซื้อแข่งว่าแบบนี้
ิจกรรมที่เฮาได้เฮ็ดนั้นมี3กิจกรรมเนาะกิจกรรมอันที่1 1มาเราเฮ็ดแล้วเป็นกลุ่มเนาะก็เฮ็ดให้มันเพื่อมีคุณภาพเก็บรักษาได้ดนหั่นถ้ามันมีรสชาติเซฟหั่นเราก็เพื่อผลิตออกให้มันเป็นสินค้าจําหน่ายให้มันได้อันที่ส่องมาเราแม่นสร้างเงินครัวอันเพื่อให้เป็นกลุ่มเพื่อให้อันมีบ่อนผลิตอันส้มป่าให้มันมีความสะอาดอันที่สร้างอันแม่นไปทัศนะอยู่ห้วยหม้อเนาะเพื่อไปทอดท่อนบทเรียนแล้วเพื่อไปเบิ่งความเป็นจริงเพื่ออยากได้บทเรียนของข้าเจ้าหั่นมานําเสนอถ้ามันมีคุณภาพคือของข้าเจ้าหั่นเพราะว่าแต่ไปทัศนะมาแล้วก็ได้บทเรียนของข้าเจ้าหั่นมานําเสนอแล้วก็ถือว่าคนนั้นก็ถือว่าดีขึ้นหลายอย่างเนื่องจากอันเฮามีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แล้วคันถ้าว่าได้มีป่าหั่นผลิตคือว่าอันกลุ่มสมาชิกนั้นก็ข้าเจ้าก็ว่าก็มีผลดีหลายเนาะมีรายรับเพิ่มเติมเฮาเอานอมยิ่งว่าซั่นซะอันนี้กันระยะอันที่ผ่านมาได้ลงมืออันสร้างอันกลุ่มผลิตส้มป่านี่ก็ครอบครัวก็ถือว่าบ่มีปัญหาหยังเนาะเพิ่มรายรับครอบครัวผู้อันมีส่วนร่วมกิจกรรมอยู่ภายในครอบครัวผู้ชายก็ได้ช่วยเวียกแม่หญิงแม่หญิงก็ได้ช่วยเวียกผู้ชายคือว่าแบบบ่จําแนกว่าได้ช่วยกันแบบนั้นสมมุติว่าหมาสิก็คือว่าเมียมีเวียกผู้ชายหมาสิเวียกที่หยังค้างเมียบ่ทันได้เฮ็ดนั้นมาเราก็เฮ็ดซอยเนาะเป็นเกลือเป็ดเกลือไก่บ่เปิดหานไข่เครื่องแล้วก็ไข่เครื่องไข่นั้นซอยกันตัวนี้ก็มีแผนก็มีความมุ่งหวังอยู่คันถ้าว่าเดี๋ยวได้ก็ให้พยายามระดมสมาชิกคันเนาะถ้ามันมีความพัฒนาแล้วก็ถ้ามันมีความรับผิดชอบมีแนวคิดยุคเจ้าเฮาหั่นนั่นแหละบุกบื้นแล้วก็สู้เฮาได้คันถ้าว่ามีออเดอร์บ่มีคนสั่งเนาะต่างแคว้งต่างเมืองต่างบ้านสิก็คือว่าอีแนะนําเฮาสมาชิกคันเฮ็ดส่งให้มันได้กับทันเวลากับของลูกค้าความหวังอนาคตก็คือชีวิตอันแม่หญิงแล้วก็เด็กน้อยสาวานพาถึงณตอนหน้าเพื่ออยากให้มันมีอนาคตดีขึ้นกว่าเก่าแล้วก็ให้มันมีความคาดหวังหลายกว่าเก่า